ยเฉยเฉยเฮ้ยจนแล้วไม่มีใครเอาไลฟ์สไตล์แล้วมันเก่าเก่าเก่าก็เลยเหงาก็เลยเหงาก็เลยเช่าหัวใจเอิ้งเอิ้งเอิ้งเอ้ยเอิ้งเอิ้งเอ้ยเอิ้งเอิ้งเอ้ยมัวแต่เอิ้งเอิ้งเรื่องรักเลยไม่ไปไหนไม่มีของขวัญดอกไม้วันวาเลนไทน์ชีวิตโดดเดี่ยวเดียวดายคู่จงคู่ใจแล้วไม่เคยพบเลยจะมีบ้างไหมสักรายมาสนใจคนเฉยเฉยถ้าสนจริงเคลียร์ทำยังเฉยเอิ้งเอิ้งเอิ้งอยากลองเอิ้งสักทีกระแตไปรำโชว์ให้เขาดูก่อนนะถึงไม่มีครูไปด้วยก็ไปรำกับพี่สองคนไม่เอาหรอกฉันกลัวโดนเหมือนอย่างที่ปู่โดนอ่ะนี่อย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้สิกระแตลองไปดูก่อนก็ได้ผู้จัดการโรงแรมเนี่ยอาจจะชอบกระแตอยากจะทำขนมขายไปทั้งชีวิตเหรอกระแตเป็นนางลิเกก็ต้องอยากรำลิเกรำให้ใครดูก็ถือว่ารำเหมือนกันแต่ไม่อยากใส่ชุดนางลิเกเหรอได้ร้องได้รำได้ทำในสิ่งตัวเองรักถ้าเป็นไปได้นะฉันอยากเล่นลิเกทุกวันเลยอ่ะเราต้องคว้าโอกาสนี้เพราะไม่อย่างนั้นวันหน้าเราอาจจะไม่มีคณะเทียมฟ้าไม่มีวิกลิเกให้กระแตเล่นชีวิตของกระแตต้องอยู่ในโรงลิเกไม่ใช่โรงครัวคุยกับทางโรงแรมมานะเขาให้เราไปรำลิเกให้ดูถ้าเขาพอใจเขาจะจ้างเราไปรำโชว์ให้ชาวต่างชาติดูพอได้เลยพี่หลงความหวังดีของพี่เนี่ยมันทำให้ปู่ฉันถูกดูหมิ่นศักดิ์ศรีจอมแล้วก็ไปรำโชว์ดูลาดเราก่อนไงไม่ต้องให้ปู่ไปแล้วถ้าเห็นท่าไม่ดีอ่ะเราก็ไม่ต้องไปอีกจอมต้องเคยเห็นในข่าวเวลาที่รัฐบาลเนี่ยมีงานสำคัญสำคัญไม่ว่าในหรือว่านอกประเทศเขาก็เอารำไทยไปแสดงให้ชาวต่างชาติดูชาวต่างชาติเขาชอบศิลปะวัฒนธรรมไทยนะเวลาที่ไปแสดงต่างประเทศก็สร้างความประทับใจให้กับทุกประเทศพี่จอมเคยบอกพี่ไม่ใช่หรอว่าจอมอยากไปรำโชว์ที่เมืองนอกเหมือนผู้ที่จบนาฏศิลป์น่ะนี่ไงจอมฝรั่งมาดูเราถึงบ้านเกิดเราแล้วเนี่ยขอโอกาสพี่สักครั้งนะถ้าหาว่าครั้งนี้ล้มเหลวพี่จะไม่ดันทุรังให้ชาวคณะต้องไปรำโชว์ให้ใครดูอีกจอมไปทำกับพี่นะไปทำให้โรงแรมเขาประทับใจแล้วเราจะไปยังไงกันล่ะจ๊ะเห็นพี่กองเอารถตู้ออกไปตั้งแต่เช้าแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่ให้ลุงพงขับรถไปพี่โก้พี่โก้อยู่บ้านรับหน้าปู่ไว้นะตอนนี้ปู่นอนอยู่ในบ้านน่ะตื่นมาต้องถามว่าฉันไปไหนอ่ะเฮ้ยแล้วจะให้บอกครูว่าไงดีล่ะจอมบอกว่าพวกฉันไปตลาดพี่แพรครับเชิญขึ้นรถดีกว่าครับเชิญครับ
ถ้าไม่จำเป็นนะจะไม่ขึ้นรถคันนี้เลยหลีกไปรู้จำนางไปเถอะเดี๋ยวครูตื่นฝากนะพี่หลงหางานมาให้ได้นะพี่ไม่ต้องห่วงโซนี่มันอะไรนึกขนเสื้อผ้าอ้วนมาเป็นราวขนาดนี้จะให้อ้วนนอนอยู่ข้างล่างนี่เป็นปีเลยกันเหรอถ้าลื้อทำตัวดีเป็นที่น่าพอใจอ้วนก็จะให้ลื้อกลับไปนอนในห้องอ้วนยอมหน่อยคมใหญ่ใช่ไหมอเลียนแล้วนี่ลื้อจะไปไหนพูดกับอ้วนดีๆไม่งั้นอ้วนจะหยาบเดี๋ยวไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นอ้วนจะไปอ้วนไม่ให้ไปพวกเขาไปอาบน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวเราขอไปด้วยนะโถเอ้ยนึกว่าจะแน่ที่แท้ก็ขอไปด้วยจริงๆอาเจียก็อยากไปอะค่ะแต่เขาโหดไว้ลายไว้นิดนึงวันนี้งีบกลางวันนานจังเลยนะครูบ้านช่องเงียบใช่ไหมไปไหนกันหมดจอมกระแตแล้วก็พี่หลงไปตลาดนะจ๊ะโอ้ ออกเดินระวังหัวโอ้โหนี่ไปไหนกันมาแต่เช้าวะก็ฉันเห็นน้ำใจไอไม่ยอมเลิกอ่ะฉันเลยพาไปโรงพยาบาลไปหาหมอหมอบอกน้ำใจมี มีอะไรกำจายมีอะไรฉันเป็นติ่งเนื้องอกที่เส้นเสียเลยจ้ะครูหมอบอกว่าอาจจะเป็น นักกำจายเป็นมะเร็งเหรอเฮ้ยเฮ้ยหมอยังไม่ได้บอกว่าเป็นมะเร็งไม่ใช่หรอวะ เป็นแค่เพียงติ่งเนื้ออย่างนี้หมอรักษาหายอ่ะก็หมอเขาจะต้องผ่าติ่งเนื้อมาพิสูจน์ว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่า ถ้าผ่าฟรีก็ต้องรอคิวแต่ถ้าไปโรงพยาบาลเอกชนก็ต้องเสียตังค์อ่ะครูฉันไม่น่ากินเหล้าเลยหมอบอกว่าที่กินเหล้ามากนี่แหละทำให้เป็นติ่งเนื้องอกที่เส้นเสียงนึกว่าจะตายเพราะตับแข็งที่ไหนได้นี่ต้องมาตายเพราะมะเร็งที่เกหายไปไหนเนี่ยก็จะไปจำนำจ่ายเป็นค่าผ่าตัดให้เองกับจันโอ้ไม่ต้องหรอกจ้ะครูฉันรอคิวผ่าฟรีได้ไอ้ก็จะด่าไอ้อยู่บ้านทั้งวันรู้ยอดหายไปไหนคือจอมมันเอาไปจ้ะก็จอมไปตลาดอะทำไมต้องเอายอดไปด้วยจริงๆเลยครับสมกับเป็นคณะดังจากบางไทรครับขอบคุณค่ะลิเกคณะเทียมฟ้าสวรรณศิลป์นี่นะครับเข
ข้าประกวดลิเกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยด้วยนะครับและเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งนะครับผมว่าอย่างนี้นะครับนักท่องเที่ยวจะต้องชื่นชอบมากๆเลยแหละครับผู้จัดการครับครับปกติคณะเรารับงานนะครับก็แปดหมื่นครับแต่นี่แค่รำโชว์เนี่ยใช้เวลาไม่นานครับครับผมคิดให้สามหมื่นแล้วกันครับสามหมื่นเลยเหรออันนี้นี่รวมค่าวงดนตรีไทยแล้วนะครับถูกเหมือนได้ดูฟรีดีจริงๆเลยครับแต่ผมขอปรึกษากับเจ้าของโรงแรมก่อนนะครับพอดีตอนนี้ท่านเดินทางไปดูงานที่ต่างประเทศนะครับอีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งจะกลับครับอาทิตย์หนึ่งนะคะครับเด็กสมัยนี้นะเล่นแต่ Facebook ดูแต่คอนเสิร์ตเกาหลีไม่ดูแล้วลำตัดลิเกสมัยเราผมกังวลว่าอีกหน่อยวัฒนธรรมไทยเราจะถูกต่างชาติกินไปนะคุณว่าไหมนั่นสิครับผมว่าไม่ช้าก็เร็วนะครับอืมใช่ผู้จัดการครับจะต้องชอบมากๆผมฝากกราบเรียนเจ้าของโรงแรมไว้นะครับรับรองว่าผมจะเชียร์อย่างเต็มที่เลยแหละครับเพราะว่าผมเองก็ชอบมากๆเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมวันนี้ขอบคุณที่มาด้วยนะครับอาจารย์ได้กุญแจห้องกันครบหรือยังครับอ๋อเรียบร้อยแล้วครับครับผมได้ยินคุยกันผู้หญิงที่แต่งตัวชุดนั้นน่ะเป็นนางเอกลิเกเหรอครับอ๋อใช่ครับเป็นลิเกคณะเทียมฟ้าสุวรรณศิลป์นะครับเขามาเสนอที่จะรำโชว์ให้กับนักท่องเที่ยวดูครับอ๋อครับครับเทียมฟ้าสุวรรณศิลป์แค่ชื่อก็ไพเราะสนองหูแล้ว